เคลื่อนตัวออกจากกันไปคนละทางนะเพราะฉะนั้นขอรู้ไว้เลยว่าไมโครทูบูเป็นส่วนประกอบของเส้นใยสปินเดิลในนี้ประกอบด้วยไมโครทูบูซึ่งมีโปรตีนชื่อทิวบูลินนักวิทยาศาสตร์พบว่าเวลามันเกิดการแบ่งเซลล์โปรตีนแถวนี้จะค่อยๆสลายออกไปทิวบูลินจะหลุดออกไปเส้นใยจึงสั้นลงสั้นลงดึงออกเพราะฉะนั้นจำว่าไมโครทูบูมันหดตัวได้อย่างไรทิวบูลินหลุดออกไปนะทิวบูลินหลุดออกไปแล้วเส้นใยมันจะยึดอยู่ที่แผ่นโปรตีนเขาเรียกไคนีโตคอร์นะเดี๋ยวถ้ามีรูปครูจะชี้ให้ดูว่ามันต่างกันยังไงตอนนี้ขอเข้าใจว่าจำไว้เลยโพลาร์แคปเป็นจุดรวมของเส้นใยสปินเดิลเป็นตัวสร้างเส้นใยสปินเดิลให้กับพืชเป็นศูนย์รวมของไมโครทูบูคล้ายกับเส้นโซโซมตกลงเซนโตโซมสร้างสปินเดิลของสัตว์อะไรสร้างสปินเดิลของพืชห้ามตอบเซนโตโซมหรือเซนติโอนะโพลาร์แคปเพราะเป็นศูนย์รวมไมโครทูบูเซนเตอร์ศูนย์กลางศูนย์รวมออร์แกไนซ์จัดระเบียบของไมโครทูบูมันคือจุดกำเนิดเป็นคนจัดระเบียบการสร้างเส้นใยสปินเดิลเพราะฉะนั้นนักเรียนรู้จักโพลาร์แคปไว้สอบด้วยนะโพลาร์แคปใช้กระเซนพืชสัตว์ไม่มีสัตว์จะใช้เซนติโอเพราะนั้นนี่คือที่อยากให้นักเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปนักเรียนต้องรู้จักศัพท์สองคำนี้ไว้สอบด้วยดูครูเขียนภาพให้ดูง่ายๆนี่คือโครโมโซมที่สมบูรณ์แล้วจำลองอีกเส้นหนึ่งแล้วเราเรียกกันว่า1แท่งเรปลิเคทครูสอนไปแล้วตอนแรกว่าเรปลิเคทว่าจำลองแล้วเป็นโครโมโซมสมบูรณ์แล้วแขนบนเราเรียกว่า P พอนักเรียนรู้จักเรื่องโครโมโซมให้ละเอียดขึ้นแขน P แขนล่างแขน Q 1P บวก 1Q เรียกว่า1โครโมาติดแต่เมื่อจำลองเสร็จก็กลายเป็น2แขนปลาท่องโกมี2ข้าง 1P บวก 1Q เรียกว่า1โครโมาติดแต่ถ้ามี2เส้นแล้วเห็นไหมข้างบนมี2 P 2 Q เพราะนั้นจำไว้เลยถ้า2 P บวก2 Q เราเรียกว่า1โครโมโซมสมบูรณ์2 P บวก2 Q โน้ตไปด้วยเราเรียกว่า1โครโมโซมเรปลิเคทสมบูรณ์แล้วหรือจะเรียกสองเส้นนี้ว่าเป็นซิสเตอร์โครมาติดจำคำนี้ไว้นะเวลาครอสต้องไปครอสกับอีกแท่งหนึ่งต้องเป็นโครมาติดของคนละแท่งต้องเป็นนอนซิสเตอร์เพราะฉะนั้นและระวังปมหรือตำแหน่งที่ยึดโครมาติดไว้ด้วยกันเขาเรียกว่าเซนโทรเมียจำไว้ว่าเซนโทรเมียยึดโครมาติดเวลาแยกโครมาติดเซนโดเมียต้องถูกแบ่งจำไว้ว่าเวลาแยกโครมาติดเซนโดเมียถูกแบ่งแต่โครมาติดแต่ละเส้นจะมีแผ่นโปรตีนเพราะนั้น2คำนี้ต่างกันนะแผ่นโปรตีนให้เส้นใยสปินเดิลมายึดเขาเรียกว่าไคนีโตคอร์ไคนีโตคอร์เพราะฉะนั้นคนละอันนะคนละความหมายจำสั้นๆว่าวิธีจำง่ายสุดไคนีโตคอร์เป็นแผ่นโปรตีนยึดเส้นใยสปินเดิลเส้นใยเหมือนครูช่างคว้างเชือกไปมัดตรงตำแหน่งนี้เชือกที่ครูไปมัดตำแหน่งที่ไปผูกติดเราเรียกว่าไคนีโตคอร์ยึดเส้นใยสปินเดิลแต่ปมที่ยึดโครมาติดเรียกว่าเซนโตเมียโครมาติดมันติดกันที่เมียเนี่ยดูไว้นะติดที่เซนโทเมียเพราะนั้นจำว่าเซนโทเมียยึดโครมาติดเซนโทเมียยึดโครมาติดส่วนไคนีโตคอร์ยึดเส้นใยสปินเดิลอย่าไม่นะอย่าผิดนะไคนีโตคอร์เป็นแผ่นโปรตีนยึดเส้นใยสปินเดิลเพื่อจะแยกโครมาติดออกจากกันแล้วเวลาโครมาติดแยกเซนโทเมียต้องแยกนะเพราะฉะนั้นจำเลยว่าไคนีโตคอร์ยึดเส้นใยสปินเดิลบางตำราเรียกเส้นใยสปินเดิลว่าเส้นใยไมโตติกไคนีโตคอร์ยึดเส้นใย
สปินเดิลแซนโดเมียยึดโครโมติดอย่าผิดอีกนะเพราะว่ายึดอะไรแซนโดเมียยึดเหมือนปลาท่องโกมันอยู่ด้วยกันเป็นคู่เพราะมันมีไอ้นี่ยึดไว้เหมือนเราต้องฉีกออกจากกันเวลากินแยกเลยเพราะนั้นจำว่าเซนโตเมียยึดโครมาติดไคนีโตคอยึดเส้นใยสปินเดิลและเมื่อเอาโครมาติดมายืดออกมาเขาเรียกว่าโครมาตินโครมาตินเหมือนเส้นลวดแต่พอพันเป็นสปริงแล้วเขานิยมเรียกโครมาติดหรือโครโมโซมและจากการศึกษาโครมาติดหรือโครโมโซมพบว่าเมื่อเอาเส้นลวดเส้นนี้สปริงเนี่ยมาดูปรากฏมี2เส้นย่อยมันคือ DNA เพราะนั้นจำไว้เลย DNA คือส่วนประกอบของโครโมโซมเจ้า DNA แท่งนี้เมื่อเอามาพันเป็นสปริงแล้วเอา2เส้นนี้พันเป็นแท่งและเป็นแท่งสปริงแล้วมันคือโครโมโซมเพราะฉะนั้นนี่คือ DNA 1ชุดที่พันแน่นนี่ก็อีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเข้าใจนะตกลงภาพนี้นักเรียนต้องเข้าใจคำว่านี่เรียกโครโมโซม1แท่งไม่เรียกคู่ DNA 2ชุดโครโมโซมนับ1แท่ง1เส้นเพราะเรานับเซนโทเมียร์ DNA นับโครโมติดแล้วนี่เป็นโครโมโซมสมบูรณ์แล้วเรียกภาษาชีวะว่า1แท่ง replicate จำลองแล้วแต่ถ้าเป็นเส้นเดียวๆยังไม่จำลอง1แท่งอันเล็บหนึ่งแท่งแรปเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนี่เพราะนั้นจำไว้เลยใครมีตัวคอกับเซนโดเมียต่างกันยังไงต่อไปมาเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงว่าเท่าที่นักเรียนเรียนมาทั้งหมดนักเรียนมีความรู้อะไรบ้างนะขอเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มนักเรียนมารู้จักว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยแบ่งยังไงใครคุมแบ่งผิดเป็นมะเร็งแบ่งไม่แบ่งเลยแคะเลยไม่เจริญเลยกลายเป็นหนูแคะเลยคนแคะเลยระบบควบคุมเซลล์ไซเคิลว่าจะหยุดแค่ไหนหรือดำเนินต่อไปนะเพราะนั้นถ้ายารักษามะเร็งเราต้องการรักษามะเร็งของคนไข้คนนี้พอมะเร็งแบ่งตัวไม่หยุดเราต้องการให้หยุดเราต้องมีสารอะไรบางอย่างไปหยุดไปควบคุมระบบนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนมารู้จักคำว่าระบบควบคุมเซลล์ไซเคิลว่าจะดำเนินต่อไปดีหรือหยุดนะระบบควบคุมเซลล์ไซเคิลเขาเรียกว่าเช็คพอยต์มีตัวเช็คตัวตรวจสอบคอยเช็คอยู่นักเรียนรู้จักนะระบบจุดตรวจสอบภาษาชีวะเรียกว่าเช็คพอยต์แล้วจำไว้เลยในการแบ่งตัวแบบไมโทซิสขณะที่โปรเฟสเมตาเฟสแอโนเฟสเช็คพอยต์ที่สำคัญสุดของไมโทซิสว่าระยะไหนสำคัญสุดเขาตอบเมตาเฟสจำไว้เลยเมตาเฟสเป็นเช็คพอยต์ของไมโทซิสเพราะต้องมาจัดเลี้ยงให้ถูกจัดเลี้ยงไม่ถูกการแบ่งก็ผิดเพราะนั้นจำไว้ว่าเมตาเฟสถือเป็นเช็คพอยต์ของไมโทซิสแต่อันนี้ครูอยากให้นักเรียนรู้ว่าจุดตรวจสอบที่สำคัญมี3ระยะนักเรียนจำไว้นะว่าในอินเทอร์เฟสมี3ระยะย่อย G1 S G2 G1 เป็นเช็คพอยต์ของระยะ S จำไว้ว่าเมื่อเข้าสู่ G1 ระยะนี้เขาเรียกว่าระยะก่อนจำลอง DNA G1 เป็นก่อนจำลองแต่ระยะนี้เซลล์จะโกรธแปลว่าเติบโตระยะนี้จะมีการสร้างโปรตีนมากมายจำไว้เลยว่า G1 สร้างโปรตีนเซลล์จะโกรธแปลว่าเติบโตใหญ่ขึ้นจากผลส้ม1ผลกลายเป็น2เลยเพราะนั้นทำไมโกรทเติบโตขึ้นเพราะสังเคราะห์โปรตีนมากมายโปรตีนนั้นจำเป็นต่อการระยะ S นี่คือ replication จำว่าโปรตีนในระยะนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดระยะ S นี่คือระยะการจำลอง DNA เขาเรียกว่า replication จำว่า G1 กระตุ้นให้เกิดระยะ S เป็นเช็คพอยต์ที่1มีการเช็ค3ครั้งนะเพราะนั้นเช็ค3ครั้งครั้งแรก G1 เป็นตัวเช็คว่าเกิด replication ได้แล้วโปรตีนครบพอพร้อมดำเนิน replication ต่อไปแต่ถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งเพราะนั้นจำว่า G1 เป็นตัวกระตุ้น S เช็คที่1เข้า
าใจนะก็คือกระตุ้นการ replication จากนั้นก็เกิด replication แล้วนะระยะนี้คือกำลังจำลอง SG1 นี่บอกแล้วก่อนจำลองกำลังจำลองและ G2 นี่ภายหลังจำลองเสร็จสิ้นการ replication ระยะนี้โครมาติดโครโมโซมมี2โครมาติดที่บายไปแล้วนึกให้ดีเป็นปลาท้องโข2เส้นย่อยๆหมายถึงมี2เส้นเป็น2โครมาติดโครโมโซมสมบูรณ์2 P บวก2 Q ณ G2 G2 ก็มีการสังเคราะห์โปรตีนแต่น้อยระยะนี้โกรธอีกหน่อยจำว่า G ก็โกรธเลยจำว่า G นะที่จริงมาจากคำว่า G1 phase ก็จำว่าโกรธ2ระยะระยะนี้ก็มีการสังเคราะห์โปรตีนแต่ไม่มากน้อยแต่จำเป็นต่อไมโทซิสเช็คที่2คือโปรตีนที่เกิดในระยะ G2 เป็นตัวกระตุ้นไมโทซิสนะค่อยๆดูนี่เป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วนักเรียนโน้ตไปด้วยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า G2 เนี่ยเป็นระยะที่มีการสร้างออร์แกเนลต่างๆอีกเท่าตัวสร้างไมโทคอนเดรียสร้างคลอโรพลาสต์สร้างโดยเฉพาะเซนทริโอต้องสร้างอีกหนึ่งชุดเพราะนั้นจำไว้เลยออร์แกเนลต่างๆจะเกิดณ G2 แม้โปรตีนน้อยแต่จำเป็นต่อไมโทซิสนะจำไว้เลยเช็คที่2 G2 เป็นตัวกระตุ้น G2 สำคัญยังไงสร้างออร์แกเนลต่างๆเท่าตัวโดยเฉพาะเจ้าเซนโทรโซมหรือเซนทริโอเกิดณ G2 จากนั้นเช็คพอยต์ที่3เขาเรียก M เช็คพอยต์ตะกี้ G1 เช็คพอยต์ G2 เช็คพอยต์ M เช็คพอยต์พบว่าระยะ M ก็มีสารบางชนิดเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์กลับเข้าสู่ G1 ใหม่ไม่จะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้นะเข้าสู่ G1 ใหม่เพราะนั้นขอเน้นว่าเช็คพอยต์ที่3เรียกว่า M เช็คพอยต์เป็นตัวกระตุ้นให้กลับ G1 ตอนนี้นักเรียนมารู้เพิ่มเติมนิดนึงแม้ยังไม่เคยออกแต่ครูอยากให้รู้ละเอียดนิดหน่อยเอนไซม์ที่ควบคุมวัฏจักรเซลล์พบว่าวัฏจักรเซลล์ขึ้นอยู่กับเอนไซม์2ตัวเอนไซม์ที่ควบคุมว่าควรจะหยุดหรือดำเนินต่อไปหรือจะออกวัฏจักรชื่อคีเนสเอนไซม์ชื่อคีเนสกับไซคลิน2ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นการแบ่งเซลล์เรียกว่าเอนไซม์ควบคุมวัฏจักรเซลล์คีเนสกับไซคลินถ้ามีการกระตุ้นก็ดำเนินต่อไปถ้าไม่กระตุ้นหยุดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อ2ตัวนี้รวมกันเขาเรียกกันว่าเมื่อคีเนสไปรวมกับไซคลินนักวิทยาศาสตร์เรียกว่า CDK เกิดไปเจอข้อสอบ CDK คืออะไรเป็นเอนไซม์ควบคุมวัฏจักรเซลล์2ตัวนี้เมื่อรวมกันเรียกว่า CDK ย่อมาจากอะไรดูผ่านไซคลิน dependent kinase เพราะไซคลินจะทำงานได้ dependent แบบขึ้นอยู่กับ depend on แปลว่าต้องอาศัยเขานะเพราะนั้นไซคลินตัวเดียวก็ไม่ได้ไซคลินสำคัญสุดแต่ก็ต้องอาศัยตัวมากระตุ้นช่วยเขาจึงเรียกว่าไซคลิน dependent kinase CDK นะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ด้วยว่ายังไงรู้จักคีเนสกับไซคลินแม้เอ็นไม่เคยออกแต่ครูอยากให้รู้ CDK สำคัญต่อวัฏจักรเซลล์และเจ้านี่เชื่อว่าเป็นตัวการทำให้เกิดนิวเคลียร์เมมเบรนสลายนิวคลีโอลัสสลายโดยเฉพาะเชื่อว่าเวลาระยะเจ้าเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายเนี่ยเชื่อว่าเอนไซม์เนี้ยมาย่อยจำไว้นะนิวเคลียร์เมมเบรนเริ่มสลายปลายระยะโปรเฟสปลายระยะโปรเฟสเพราะนั้นปลายระยะโปรเฟสพอนิวเคลียร์เมมเบรนสลายก็เกิดเส้นใยสปินเดิลยึดเลยยึดที่เซนโทรเมียแต่โครโมโซมเลี้ยงเกะกะจำไว้นะระยะตกลงเอนไซม์ชื่ออะไรดูไว้หน่อย CDK หรือคีเนสบวกไซคลินต้องอาศัยกันไซคลินอาศัยคีเนสเป็นตัวช่วยเป็นตัวควบคุมเซลล์ไซเคิลเข้าใจนะนักเรียนเรียนการแบ่งเซลล์ควรรู้ไว้หน่อยว่าขณะที่เซลล์แบ่งตัวครั้งหนึ่งอ่ะ
ปลาย